ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะที่4221606แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะหลังจากที่พูดคุยเผื่อไปโชว์ไปเนี่ยถึงเรื่องราวของที่อยู่อาศัยหลายคนก็ส่ง SMS เข้ามาบอกว่าสนใจนะคะแล้วก็เราเคยได้บอกไปแล้วว่าอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของการอบรมฮวงจุ้ยใต้ดินแบบนี้พลังงานเรื่องราวนะศาสตร์เตโชธาตุแล้วต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะไม่มีฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยตำรับตำราผมก็ไม่เคยได้เรียนนะถึงแสงต่างๆแต่ว่ารอแกเข็มทิศผมก็มีค่ะนะแต่สิ่งที่จะทำนี่ก็คือมันเป็นเรื่องราวของใช้อัคระเตโชธาตุผนวกกับศาสตร์แห่งการจัดบ้านซึ่งมันเป็นผลดีในการสมบูรณ์ในธาตุทั้งสี่ท่านจะเห็นว่าเวลาไปวิเคราะห์ต่างๆเห็นปุ๊บต้องตอกปั๊บได้ว่าเป็นอย่างไรมันเป็นประโยชน์นะฮะข้อเก็ดเคล็ดลับน้อยๆซึ่งไม่มีในตำรับตำราเนี่ยสำคัญเอาไปไว้เอาไปปัญญาทินสติปัญญาเอาไปใช้นะฮะไม่ใช่ประกอบอาชีพแต่เอาไประวังและเอาไปจัดชัยภูมิที่บ้านที่อยู่อาศัยได้ดีที่สุดกับที่จะจัดอบรมที่ของกัตนากรุ๊ปนี่นะฮะใช่ค่ะก็จัดอยู่ที่โรงหนังนะคะกัตนามูฟวี่มอลนะคะอยู่ที่เม่งจ่ายหรือว่ากัตนารัชดานี่เองนะคะเดี๋ยวส่วนของรายละเอียดเนี่ยจะมาบอกคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ว่านี่เผื่อว่าใครสนใจจะโทรเข้ามาลงชื่อก่อนก็ได้นะคะไปฟังเรื่องราวของการอบรมแล้วก็การมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยคือไม่ต้องรื้อไม่ต้องทุบอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ในเรื่องของชัยภูมินะพื้นที่บ้านเนี่ยให้อย่างน้อยก็คือเราได้มีการแก้ด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อนสัปดาห์นะฮะหลังจากกลางเดือนไปแล้วก็เป็นวันที่ประมาณ20บ้างนะฮะประมาณเนี้ยนะครับ20กว่า20 21เนี่ยครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็วันเดียวนะจบนะฮะเอา21สิงหาคมนี่เป็นวันอาทิตย์แหละฮะก็รับ50ท่านแค่นั้นเองจำนวนจำกัดไม่เยอะเลยเพราะว่าเราก็จำกัดจำนวนเพื่อเข้มข้นในเรื่องศาสตร์ดีผมก็ไม่เคยนะฮะครั้งแรกในชีวิตเป็นการที่จะถ่ายทอดนะให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ศึกษาก็เสียค่าใช้จ่ายไหมค่าใช้จ่ายผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการต่อยอดนะครับให้กับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมศาสนาเราไม่คิดว่าที่จะต้องมาเสียสักทุ่งสตางค์กันแต่ว่าที่มีก็คือเราจะให้ท่านน่ะเอาไปเป็นความรู้เพราะเวลาขึ้นครูต้องมีค่าครูค่ายกครูไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะแต่ว่าท่านใดอยากจะติดตามนะว่าเป็นอย่างไรเมื่อไรติดตามในแฟนเพจนะของ Miracle Channel ได้เลยนะครับเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV แต่ว่าใครที่อยากที่จะไปอบรมเนี่ยตอนนี้คือเรามั่นใจแล้วว่ากำลังจะปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยพอดีอยากรู้เรื่องแชร์ภูมิก็โทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาจองบอกชื่อนามสกุลได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงหนังค่ะกันตนา Movie Mall รัชดารัชดาตรงเมืองจ่ายใช่ค่ะของบริษัทกันตนาใหญ่เลยนะครับมีกาแฟอร่อยที่นั่นแล้วเรานั่งฟังอบรมคุณธานะในโรงภาพยนตร์โอ้โหนี่แหละค่ะคุ้มค่าแล้วฮะใช่ค่ะคือท่านไปเสียสตุ้งตังแพงๆเนี่ยท่านก็เสียไปเถอะแต่ปันใจนะฮะปันน้ำใจมาเสริมรอยยิ้มแล้วก็มาจัดสาที่ดีกับตำรับราคูอัฐารับรองฉบับนี้ไม่มีเผยแผ่ในทั่วโลกมีที่นี่เดียวมิราเคิลของกัตนาเนี่ยครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ SMS ก็ส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะแล้วก็3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับผ้ายันเมตตามหาลาภนะคะเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะก็ส่งชื่อนามสกุลคำถามแล้วก็จังหวัดนะคะมาที่4221606มากันที่ SMS เลยดีกว่าค่ะS นี่ครับคุณกรวาลค่ะเรื่องบ้านเลยค่ะเลขบ้าน 55/181 ควรจัดฮวงจุ้ยบ้านอย่างไรเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่บ้านกับชีวิตหัตถจิตลุยอีกแล้วนะครับนะว่าการจัดชัยภูมิผมว่าจริงๆนะเนี่ยมันได้หลายศาสตร์นะแต่ว่าไอ้ศาสตร์ที่ใช้ได้เนี่ยก็คือการจัดในธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟประกอบเป็นอาการ12ท่านดูนิ้วผมนะฮะเวลาจะจัดแล้วเนี่ยพยายามให้ชัยภูมิเนี่ยอย่าตรงเหนือเป๊ะนะต้องอ่อนเพราะทิศเหนือเปรียบเสมือนทิศหรือเบื้องบนของพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์เราต้องให้เกียรตินะครับโดยเฉพาะทิศเหนือเนี่ยให้บ่ายหน้าไปทางคือเฉียงๆไปทิศทางตะวันออกนิดหนึ่งแล้วเพื่อจะให้ชัยภูมิช่วงนั้นน่ะมีสิทธิ์ได้ผ่อนคลายเพราะถ้าบ้านใดถ้าติดถนนแล้วนะฮะหิ้งพระต้องให้เกียรติเส้นถนนก่อนทั้งถึงแม้จะเป็นทิศใต้ก็ตามเพราะว่าเป็นชัยภูมิที่จัดแล้วนะฮะสิ่งที่กำลังจะบอกกับบ้านนี้คือ 55/181 เนี่ยถ้าจะจัดให้ดีนะทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วอย่าลืมนะครับมีต้นเข็มนะฮะไว้ทางทิศใต้ของตัวบ้านเพื่อสุขภาพพรหมัยเพราะบ้านนี้ดีเรื่องการเงินจริงทรัพย์มาแต่อ่อนไหวเรื่องสุขภาพพรหมัยให้นำต้นเข็มน้องมวยเอามาไว้นะด้านข้างอาจจะเป็นทิศใต้นะครับอาจจะเป็นทิศตะวันตกก็ได้นะครับแล้วลองทำดูแค่นั้นเองไม่เสียตังค์เยอะจบโอ้เนี่ยแล้วแบบเนี้ยไปฟังแล้วทำไม่ได้จริงๆทำไงก็เอาปูด่างไว้ห้องน้ำสิครับ
ด้านบนด้านล่างผู้ด่างเนี่ยทุกบ้านเนี่ยมักจะตายตอนแรกแล้วก็จะงามต่อมันมีเคล็ดมันนั่นมีเคล็ดนะครับนักเดี๋ยวเคล็ดลับแบบนี้มีที่นะคะอบรมที่กันนามูฟวี่มอลล์แน่นอนนะคะแต่อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสำหรับใครที่อยากจะปรับหรือว่าจัดฮวงจุ้ยให้บ้านอย่างที่คุณกรวรรณส่งเข้ามาง่ายมากนะครับไม่ใช่ยากที่คิดหรอกครับจ้ะเอเจนต์ส่งมาเลยค่ะคุณวีระชัยค่ะเลขบ้าน 40/3 การเงินการงานทำธุรกิจอะไรดีคะนำเข้าส่งออกดีอย่างเดียวครับนำเข้าส่งออกดีอย่างเดียวคุณอาจจะเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจัดหานะคนที่มีสินค้าต่างถิ่นแล้วคุณเป็นคนกลางคนประสานไปได้ดี 40/3 เนี่ยเปรียบเสมือนเรื่องของการจัดอำนาจเรื่องโภคทรัพย์เพราะตัวคุณเองมักจะได้ดิบได้ดีเพราะลำแข้งแรงกายตัวแต่ว่าถ้าไปใช้คำพูดถ้าไปใช้เอกสารข้อสัญญาเป็นคนจัดการอีกอันนึงก็ดีก็คือเรื่องของการทำตั๋วเครื่องบินทำทัวร์ต่างๆอันนี้ทำได้ครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณมนรพัฒน์นะคะจากสมุทรปราการเลขบ้าน 929/86 ต้องบูชาอะไรบ้างมนรพัฒน์นี่เขาเป็นแฟนรายการประจำใช่ไหมใช่ค่ะสมุทรปราการนี่เยอะนะข้าวสารก็เพิ่งไปส่งมาถูกหวยอีก5757โอ้โหนี่ล่าสุดที่ผ่านมาเพียบนี่จริงๆเรื่องจริงนะไปดูในแฟนเพจในครอบครัวมิราเคิลก็มันก็เป็นเรื่องแปลกๆนะก็โชคลาภของท่านไปเพราะใครทานข้าวพอทานแล้วนะอิ่มบุญมีโชคด้วยและมีโชคด้วยและช่วยเหลือคนอื่นด้วยที่99/86ต้องบูชาอย่างไรคะนะครับมาดูมนพัฒน์กันอย่างนี้เลยนะฮะนะฮะจังจะบอกให้ฟังว่าถ้าบ้านเนี้ย929/86เนี่ยควรจะกราบไหว้นะครับนะฮะกราบไหว้ก็คือแนะนำเลยนะครับว่ามีโอกาสเลยนะครับให้เช็ดองค์พระหรือว่ามันเลยสงกรานต์แล้วนิดนึงมันมีช่วงนึงนะฮะที่ออกพรรษาแล้วเนี่ยให้เช็ดองค์พระที่มีรอยแตกรอยร้าวนะหรือองค์เทพที่บ้านแต่น่าจะเป็นพระแหละครับมีรอยแตกรอยร้าวอยู่นะให้ทำความสะอาดซะเพราะว่าเหมือนเราจะต้องธรณีสารกับหิ้งพระหิ้งบูชาครูบาอาจารย์ฉะนั้นแล้วต้องระวังนะฮะรอยต่อรอยร้าวรอยแตกพระเนี่ยนะครับทำไงก็ง่ายๆนะครับใช้ทองเปลวแผ่นหนึ่งแล้วก็บริกรรมพระคาถาอิติปิโสก็ได้นะครับสวดแล้วก็บริกรรมสัก9จบก็แปะทำเองได้แต่ว่าถ้าผู้ชายทำยิ่งดีฝากนะฮะอะไรที่ทำง่ายก็ง่ายบางครั้งของแตกของหักนะอย่าคิดว่าอู้เป็นสิ่งร้ายเป็นลางไม่ดีเราทำนะฮะเราประสานได้นะครับนะอย่างนั้นแหละจับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณรุจรีค่ะเลขบ้าน 28/47 จะออกจากงานอยากขายของขายแซนด์วิชดีไหมคะแซนด์วิชนะถามเรื่องคู่ทานแซนด์วิชจังเลยหิวเลยให้ผมชิมก่อนดีครับมาดูรุจรีลองทำดูว่าเป็นไงอ๋อไม่ได้เลยนะครับเอาอย่างนี้สิครับก็อย่าเพิ่งออกงานแล้วลองทำนะฮะเล็กๆน้อยลองชิมนะฮะเพราะว่าลองชิมหรือว่าไปขายต่อฝากเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆประทับใจบอกต่อได้ไหมบอกต่อได้สินค้าเนี่ยประทับใจก่อนแล้วก็บอกต่อแนวนั้นเลยเนื้อคู่อยู่คนเดียวโสดไปก่อนนะครับส่วนสุขภาพล่ะคะสุขภาพในช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งกับเรื่องของการชาปลายมือปลายเท้าแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อคอไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเรื่องของการนอนอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนอริยบทที่ค่อนข้างรวดเร็วนะดูดสายลมก็ได้มันมีปัญหายันุจริตทำตามนี้นะครับการเจริญทำเจริญสมาธิศีลเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่นะประกอบนะในช่วงเข้าพรรษาได้เข้มข้นแล้วก็ออกหลังออกพรรษาได้อย่าขาดนะครับมุจลีลองทำดูจะดีครับค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคนจิตดาภาค่ะเลขบ้าน 70/238 นะคะถามโชคลาภแล้วก็ไหว้เจ้าที่ที่ถูกต้องแนะนำด้วยค่ะครูได้กันเอามาเรื่องของโชคลาภนะครับไหว้เทพโชคลาภก็เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยหรือพระศิวลีก็ได้นะการไหว้ขอพรนะอย่าลืมนะฮะองค์ก็คือองค์นะเทพเข้ามาคุ้มครองนะพระอรหันต์มาปกปักรักษาก็เราตัวเรานี่ก็ต้องกราบสักการะแล้วก็ปฏิบัติตามเหมือนท่านด้วยแล้วจะดีคือง่ายๆเลยนะฮะคนที่มีศีลธรรมเนี่ยกราบไหว้ขอพรเทวดาเนี่ยเทวดานั้นมักจะให้คุณให้โชคลาภแต่ถ้าทำชั่วเอาบาปแลกบุญขาดทุนล่างไปนะมันต้องมีพื้นก่อนพอพื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราก็ต้องต่อยอดแล้วสภาวะจะมาการไหว้นะพระภูมิเทวานะพระภูมิเนี่ยใช้จุดธูป5ดอกเจ้าที่9ดอกนะครับตามตำรับตำราเตโชธาตุตำรับตำราอื่นครูบาอาจารย์อื่นก็ให้ความเคารพแล้วก็ทำกันไปก็แล้วกันแต่เฉพาะผมนะครับพระภูมิเสาสูง1เดียว5นะฮะเจ้าที่นะฮะศาลเตี้ยมานะครับใช้9ดอกด้วยกันใช้พระคาถานะครับนะไหว้เจ้าที่ก็อินทโปสวนังสักการะเทวะนัญจะสัมปสิทธิเมของหลักๆแนะนำรอบปีนี้ใครที่ไหว้พระภูมิเทวะเจ้าที่ทางถ้าเป็นร้านค้าให้แก้วมังกรเนี่ยทุกๆบ้านนะครับ8นะฮะ8ลูกหรือ17ก็ได้817นะครับค่ะเฮ้ยไม่ใช่8ลูกกับ17นะฮะลองใช้แก้วมังกรไหว้ดูง่ายๆนะครับตามนี้ครับเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อปิยมาศค่ะคุณปิยมาศปิยมาศคนจังหวัดไหนครับ
ชลบุรีค่ะโอ้ชลบุรีนะครับชลบุรีก็รับชมรายการกันเยอะเลยนะคะเอาในส่วนของเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายคือ7494ค่ะ7494นะครับ7494นะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้7494494นะฮะจากจาริเซนด้วยนะฮะนั่นนอนเรื่องราวของแรงปะทะแรงความเครียดบทบังเกิดขึ้นเพราะว่าคนรอบข้างคนรอบข้างมักเอาเปรียบคุณเพราะมันมีเส้นช่องว่างระหว่างธาตุที่เป็นธาตุเรื่องของธาตุไฟธาตุไฟการเป็นช่วงอย่างนี้เป็นการแย้งโจทย์ความคิดกับคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยมักกัดกุ้มหัวใจแต่สุดท้ายมันเป็นระยะสั้นๆกำลังจะคลายตัวพอรอบปลายปีนี้รอบปลายปีนี้นะฮะเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยชัดเจนครับมีโอกาสขยับปรับเปลี่ยนนะครับรู้สึกโทรศัพท์มารับก่อนไหมครับจ่ายเข้าคุณเบียร์มากจ่ายเข้าไหมครับนะไม่มีค่ะอ๋อมีเสียงเพลงด้วยนะครับไม่เป็นไรอ่ะเราสอบถามอะไรเชิญนะครับจ้ะค่ะจะสอบถามการงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะจ้ะมันเซ็งๆเบื่อๆนะครับมันเซ็งๆเบื่อๆแต่ว่ามันเสียงเพลงที่ไหนเลยครับนะฮะนะครับตอนนี้ออกมาธุระแล้วค่ะจ้ะอ๋อเห็นไหมล่ะเขาอยู่ไกลแต่ส่งมาก็ส่งกำลังใจมายังไงก็อยากให้อดทนนะฮะอดทนระยะนึงก่อนนะครับอดทนระยะนึงก่อนเพราะว่าเหมือนคุณจะถูกบทบังจากเรื่องงานนะฮะแต่ว่ามันเป็นแค่ความคิดสั้นๆจากศัตรูทางอ้อมมาครับแต่เขาทำอะไรคุณไม่ได้เพราะผู้ใหญ่เมตตาและยังไหว้วานอยู่ฉะนั้นแล้วคุณภาพงานยังเป๊ะเวอร์ค่ะนะครับอาจารย์คะแล้วทีนี้ค่ะจะมีแผนเหมือนว่าจะออกรถอะค่ะในช่วงประมาณเดือนหน้าแล้วคราวเนี้ยแฟนเขาว่าจะออกไปทำงานจะไปได้ดีไหมได้ดีไหมคือพูดง่ายตอนนี้มีรถคันหนึ่งแล้วจะขายรถคันเก่าไหมนะฮะไม่ขายโอเคนะไม่ขายซื้อต่อนะมันมีทั้งบ้านและรถลารอบปีนี้มาพร้อมๆกันแต่ให้ตัดสินใจรถก่อนบ้านอยู่ไงก็อยู่ได้ระยะนี้นะฮะมันมีหลายอย่างนะรอบตัวคุณตอนนี้นะครับมากระทบพื้นพลังงานตัดจิตอยู่ผมพยายามนะฮะผมก็จะบอกว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณขาขึ้นนะถ้าแฟนขยับปรับเปลี่ยนรถลาให้ทำไปซะแล้วผลดีมาไหมมีครับผ่านดีนี่ไม่มีปัญหาแต่กังวลอยู่เนี่ยว่าเรื่องเงินเรื่องการปรับเปลี่ยนต่างๆมันจะมีผลไม่มีครับไฟเขียวผ่านตลอดครับอ๋อได้นะอ้าวแค่นี้เองนะครับแล้วก็อย่าลืมนิดนึงนะฮะเนี่ยอยู่ใกล้ๆวัดอ่ะวัดเราเนี่ยห่างประมาณ 3-4 กิโลนะครับเขาจะมีโอกาสนะฮะจะมีผ้าป่าก็ดีหรือจะมีเฉลิมฉลองอะไรช่วงนี้ไปร่วมนิดนึงโดยให้ใช้ข้าวสารมันจะเป็นจะต้องพรณาถาหรอกข้าวสารสัก 3-4 ถุงนะครับนะฮะไปร่วมบุญด้วยเป็นเลี้ยงพระเลี้ยงเนรช่วงนี้นะฮะมีอยู่เป็นงานบุญใหญ่ไปนะครับค่ะจ้ะอะไรเซ็นหน่อยมั้ยคะคุณปิยมาศลายเซ็นปิยมาศเอาลายเซ็นไปหน่อยนะครับนะครับจ้ะแล้วเดี๋ยวจะส่งลายเซ็นไปให้นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับมีความสุขในการเดินทางด้วยกันนะไปไหนก็ครับขอบคุณครับถามว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยล่ะค่ะพูดคุยให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้เราห่วงใยเสมอท่านผู้ชมครับใช่แล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะที่4221606เดี๋ยวท้ายรายการจะลุ้นผู้โชคดีกันค่ะกับพระยันเมตตามหาลาภ3ท่านเท่านั้นส่ง SMS เข้ามาร่วมรุ่นกันได้ประกันสักครู่ค่ะ